PPP พลาสติกผนึกกำลังองค์กรพันธมิตรเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกขับเคลื่อน BCG โมเดลตั้งเป้าปี2570ลดขยะในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ล่าสุดค่ะ PPP พลาสติกค่ะภายใต้การนำขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ TBCSD ค่ะร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์กรภาคีเครือข่ายค่ะแถลงข่าวผลงานและบทบาท PPP พลาสติกค่ะร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยค่ะไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ภายในปี2570ค่ะนอกจากนี้ PPP พลาสติกค่ะยังได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ BCG Model ภายในงานค่ะยังได้รับเกียรติจากนายอัตพลเจริญชันสาค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมงานพร้อมกล่าวปาฐกถาค่ะนอกจากนี้ค่ะยังจัดให้มีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP พลาสติกค่ะระหว่างดร.วิจารณ์สีมาฉายาค่ะซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันโดยครบกำหนดวาระค่ะจึงได้ส่งมอบตำแหน่งให้กับนายพลดอนจุลชาติค่ะในนามกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสานต่อและขยายผลการดำเนินงานของ PPP พลาสติกให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายค่ะในการขับเคลื่อนลดแมปการจัดการขยะพลาสติกต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะผลงานที่เราทำมานะครับก็เป็นผลงานต่อเนื่องนะครับเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นส่วนๆได้นะครับส่วนแรกก็เป็นโครงการที่ทาง PPP พลาสติกดำเนินการเองนะครับโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกของ PPP พลาสติกนะครับอีกส่วนหนึ่งคืองบประมาณจากกระทรวงอุดมศึกษานะครับงบประมาณส่วนหนึ่งจากองค์กรระหว่างประเทศนะครับ AEPW นะครับซึ่งเป็นการรวมตัวของบริษัทหรือคือขายที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกนะครับระดับสากล นะครับตรงนี้เราก็มาทำโครงการนะครับโดย PPP พลาสติกการบริหารงานของเราเราก็มีคณะกรรมการนะที่จะดูแลนะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็ดูว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรประเภทไหนอย่างไรนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนก็มีโมเดลทางด้านเมืองที่ทำที่เขตคลองเตยนะฮะทำที่เขตปทุมวันนะฮะศูนย์การค้ากับทางสยามพารากอนนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นโมเดลของจังหวัดทำทั้งจังหวัดลงนามความร่วมมือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตอนนี้ก็ขยายเครือข่ายไปเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับ68แห่งนะเพื่อแยกพลาสติกแล้วก็นำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันก็สร้างอาชีพด้วยนะซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นโมเดลหนึ่งนะฮะที่ขับเคลื่อนนะครับในภาพใหญ่ของจังหวัดก็อยากจะสรุปสั้นๆว่าตอนนี้เรามีโครงการที่ดำเนินการอยู่นะครับก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโมเดลอย่างที่ระยองนะครับในการจัดการทั้งระบบของขยะพลาสติกที่ท่านวิจารณ์ได้บอกไปในกรุงเทพนะครับตอนนี้เราก็มีโครงการที่เรียกว่าคลองเตยโมเดลนะครับซึ่งจะมีการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับเข้ามาช่วยในการทำให้เกิดการคัดแยกขยะการแล้วก็การซื้อขายขยะตั้งแต่จากชุมชนไปจนถึงโรงรับรีไซเคิลให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่สยามพิวรรณต่างๆรวมถึงทั้งกระทั่งมือวิเศษคุณวนนะครับถังวนถุงที่รับกันเข้ามาอันนี้เป็นโครงการที่เดินอยู่เดิมนะครับที่ลืมไม่ได้คือการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกับทางด้านภาคราชการในการจัดทำรถแมพนะครับในการจัดการขยะพลาสติกที่เราเข้าไปมีส่วนในการที่จะให้ข้อมูลนะครับว่าถ้าภาคเอกชนแล้วจะช่วยอย่างไรได้บ้างนะครับตอนนี้มันเป็นของที่เดิมอยู่แล้วเพราะนั้นสิ่งแรกก็คือพยายามจะขับเคลื่อนตรงนี้ครับต่อให้สำเร็จนะครับเดินหน้าไปให้ได้ตามเป้าหมายซึ่งหลายโครงการเนี่ยจะเสร็จในปีหน้าพอดีนะครับเพราะเป็นงบประมาณที่ได้รับมาจากทั้งจากต่างประเทศด้วยแล้วก็จากภายในประเทศด้วยในส่วนเรื่องของตัวสิ่งที่ผมอยากจะทำต่อไปจริงๆเนี่ยก็สิ่งแรกเลยณวันนี้เรามีอยู่42องค์กรนะครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ NGO แล้วก็ภาคประชาสังคมด้วยผมยังมีความตั้งใจว่าอยากเพิ่มอยากได้จำนวนสมาชิกที่เพิ่มแรงกดดันเรื่องปัญหาขยะพลาสติกเนี่ยมันมีมาประมาณสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างหนักนะครับคือต้องบอกว่าผมว่าตอนนี้ภาครัฐโดยรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญมากแล้วในฐานะที่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยต้องเรียนว่าจากเมื่อก่อนที่เราอาจจะต้องบอกว่าเรามีการทำ CSR เนาะเราบอกว่าเราเป็นองค์กรเราทำดีเรามีช่วยเหลือสังคมเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งแล้วในอุตสาหกรรมพลาสติกเองเนี่ยนะครับมันไม่สามารถตอบโจทย์นะครับคือในอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยการที่จะดำเนินธุรกิจหรือองค์กิจกรรมได้เนี่ยเราต้องดำเนินด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยยิ่งเราในอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งจะสังเกตได้ว่าในขณะที่ยิ่งโควิดมาเนี่ยความนิยมมันจำเป็นต้องใช้ครับยิ่ง Delivery ทุกท่านเองผมเชื่อว่าสัมผัส
ประเด็นของมันก็คือว่าขยะที่ไปเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมเพราะการที่เราไม่มีโครงสร้างในการจัดการขยะที่ดีเราไม่มีระบบความเรียกว่าความตระหนักของผู้บริโภคหรือประชาชนไม่พอนะครับแล้วก็การจัดการของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทศบาลหรือกทม.ก็ยังอาจจะขาดตกบกพร่องหรือยังต้องมีได้รับการพัฒนาแล้วต้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยจุดอ่อนต่างๆพวกนี้ครับถ้าไม่ได้รับการดำเนินการเลยเนี่ยสุดท้ายปริมาณขยะที่ตกไปในสิ่งแวดล้อมลงไปในทะเลมันจะเกิดความเป็นพิษเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาวนหาสู่มนุษย์เรานะครับครับก็อีกส่วนหนึ่งนะทำไมพลาสติกเป็นเรื่องสำคัญนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าตอนนี้จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับหรือยูเนียก็เห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเรื่องพลาสติกเป็นเรื่องสำคัญข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องของพลาสติกจะเกิดขึ้นในปี2 ปีข้างหน้า